สวัสดีค่ะเพื่อนๆทานข้าวเช้าด้วยกันอีกแล้วนะคะเช้านี้แม่หญิงมีเกี๊ยวซ่าหมูค่ะอันนี้ยิ่งง่ายเลยค่ะซื้อมาทอดเองเลยไม่ได้จับจีบไม่ได้ทำไส้อะไรเลยนะคะซื้อแบบแช่แข็งมาค่ะแล้วก็กะเพราไก่เป็นอกไก่แล้วก็เครื่องในนะคะแม่หญิงอ่ะทำสองจานก็คือของน้องวินเนี่ยไม่ใส่พริกแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะของผู้ใหญ่นี่คือแบบแดงๆพริกๆเลยแม่หญิงใช้พริกแห้งกับพริกสดนะคะกะเพราสองพริกค่ะส่วนใบกะเพราก็คือเก็บหน้าบ้านนะคะกะเพราแดงค่ะอันนี้พ่อน้าบอกหอมมากติดใจค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีส้มนะคะผลไม้ตามฤดูกาลก็แต่ก็ยังต้นๆฤดูกาลอยู่ละค่ะทานส้มกันค่ะเพื่อนๆอร่อยดีเหมือนกันหวานอมเปรี้ยวเนาะอ๋อแล้วก็นี่ค่ะน้ำจิ้มของเกี๊ยวซ่านะคะก็จะมีมาในซองในแพ็คเลยทำไม่ยากเลยค่ะเกี๊ยวซ่าง่ายๆเลยเราซื้อติดตู้เย็นไว้นะคะฟรีซไว้ถึงเวลาเช้าไหนเนี่ยยังแม่หญิงไม่รู้จะทำอะไรวันหลังเดี๋ยวแม่หญิงจะเอาวิธีทอดเกี๊ยวซ่าง่ายๆแบบไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ข้างล่างกรอบนะคะแบบนี้นี่ข้างล่างกรอบเห็นไหมคะแล้วก็ข้างบนยังนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันสำหรับเช้านี้แม่หญิงบ๊ายบายก่อนนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆชอบเมนูไหนมาเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะทานมื้อเช้าด้วยกันจ้า